ก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับที่ผ่านมายังไม่ได้เข้าบอร์ดยังครับ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 ยังศึกษาไม่เสร็จเรายังมีการเจรจาไม่เสร็จศึกษาไม่เสร็จมันมีรายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะครับก็คือจะเข้าบอร์ดตุลาคมคาดว่าคาดว่าพอจะเปิดเผยได้ไหมคะประเด็นรายละเอียดที่อยู่ระหว่างเจรจาไม่เปิดเผยไม่ได้ครับมันต้องผ่านบอร์ดค่ะแต่ยังมีความสนใจใช่ไหมคะยังไม่คือมีการถอยใช่ไหมมีความสนใจจะต้องผ่านบอร์ดก่อนว่าออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเรื่องของ GPS ดีอะค่ะที่จะซื้อโฟตอนนี้รู้สึกอุปสรรคค่อนข้างเยอะว่าตรงนี้เรายังดีดันเดินล่างอุปสรรคไม่เยอะหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เสรีนะเป็นประเทศที่หลายๆท่านก็มีความเห็นมีความเห็นที่แตกต่างได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือประเทศไทยนี่มีความก้าวหน้ามากครับเราดูแลเรื่องพลังงานเนี่ยตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าสถาบันที่ดูแลเรื่องเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับเป็นองค์กรกลางเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลนโยบายดูแลการควบคุมกำกับกิจการพลังงานเขาเรียกกกพ.ซึ่งกกพ.เนี่ยก็คือควบคุมว่าแก๊สต้องราคาเท่าไหร่ค่าผ่านท่อราคาเท่าไหร่นะครับควบคุมว่าผู้เล่นต่างๆเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่อย่างไรอันนี้มีเรามีกกพ.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกกพ.ก็พิจารณาอยู่แต่เพียงแต่ต้องให้ต้องเข้าใจกกพ.นิดนึงเนื่องจากเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะฮะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเราชี้แจงกับกกพ.ยังคะก็มีการประสานงานกันมีการกกพ.มีการเรียกทั้งผู้ที่จะซื้อผู้ที่จะถูกและผู้ที่กระทบเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการกกพ.นะครับเราคงไม่ก้าวล่วงว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เราต้องให้เกียรติกับกกพ.ตัดสินใจมาอย่างไรแล้วก็ต้องให้เกียรติในการเดินงานต่อเพราะมันเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรได้รับการแต่งตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเห็นสภาหอการค้าไทยสหรัฐเขาก็มีจดหมายแสดงความกังวลว่ายังไงกันแน่อันนี้ผมไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่ากำลังจะบอกว่า1 นะครับ GPSC เนี่ยก็เป็นเอกชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ2เนี่ยถ้าพูดถึงมาร์เก็ตแชร์ก็ถ้าเกิดมีรวมไปแล้วก็ไม่เกิน 10% ของความสามารถในการผลิตอันที่3ในเรื่องของการค้าขายความสามารถของ GPSC ในเรื่องการทำไฟฟ้าน้ำร้อนน้ำเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ทำมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่ไฟฟ้าปกติที่ขายไปแข่งกับชาวบ้านอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับก็ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในจุดหนึ่งก็คือความสามารถของเราก็มีความสามารถในการทำให้เกิดเขาเรียก reliability สูงมากนะครับเกือบจะ 100% ปีแล้ว 100% เลยไม่มีไฟดับไม่มีไฟตกโรงงานอุตสาหกรรมต้องการนะครับก็อันนี้ก็คือเราอีกอย่างนึงเนี่ยก็ในเมื่อของต่างชาติเนี่ยบริษัทต่างชาติที่ถือหุ้นโตเนี่ยเขาต้องการขายและเราก็มีการทำดิวิเจนต์ต่างๆจนกระทั่งถึงจุดที่จะต้องไปขออนุญาตก็เป็นเรื่องที่จะต้องขออนุญาตตามระบบนะครับตามระบบนะครับคนที่ต้องขออนุญาตนี่คือเขาเองคือคณะกรรมการกำกับดูแลการผลิตครับเป็นเนื่องจากมันเป็นการผลิตไฟฟ้านะครับเรากังวลไหมคะตอนนี้มันมีข้อร้องเรียนไปถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเขาก็ให้ทางคอพอเข้าไปชี้แจงข้อมูลอ๋ออย่างนี้ครับคือก็ทำทุกคนต้องทำหน้าที่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องชี้แจงปตท.เราก็เป็นหน่วยงานที่ก็ต้องชี้แจงไปตามข้อมูลตามกฎระเบียบตามกฎหมายนะครับก็ดีครับมีการแย้งกันมีการทำให้ทุกอย่างจะได้มองให้รอบคอบขึ้นนะครับเห็นบอกว่าทางปตท.ทางกลุ่มผู้ก่อการจะไปลงนามกันกับทางของกลุ่มซีเมนต์ไทยค่ะเพื่อให้ความมั่นใจเราได้ดำเนินการกันหรือยังอันนี้ให้ถาม GPSC ดีกว่ามันเป็นรายละเอียดนะครับมันเป็นรายละเอียดนะครับแล้ว GPSC ก็อยู่ในหาชนด้วยนะครับกรณีถ้าดีลนี้ไม่สำเร็จปตท.เองเรามีแผนรับมือเลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเผื่อท่าครับรอผลก่อนครับเราให้ระยะเวลานานแค่ไหนคะเพราะตอนนั้นท่าก็จะเสร็จประมาณตุลาแต่มันเหมือนอันนี้ต้องถามอันนี้ต้องถามกกพ.ผมให้ผมไปบอกไม่ได้แทนกกพ.ไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังรอได้ใช่ไหมคะมันมีกระบวนการของ GPSC ที่เขาต้องติดตามมาครับเราประเมินไหมคะว่าถ้าหากว่าเลยกำหนดที่เราเป็นไปตามแผนแล้วค่ะจะสร้างความเสียหายกระทบอันนี้คงต้องถาม GPSC คิดว่าก็เป็นไปตามที่กกพ.กำหนดแต่คงคิดว่าไม่นานนะครับไม่นานนะครับเพราะกระป๋องนี้ถูกที่กกพ.ครับครับ
ราติดตามยังไงบ้างเราจะดูแลประชาชนยังไงบ้างแล้วก็จุดที่เราเป็นห่วงที่สุดที่เราไม่เห็นอะไรคืออยากจะเรียนว่าประเทศไทยเราต้องนำเข้าน้ำมันดิบนะครับมากกว่า 80% แล้วประเทศไทยเนี่ยนำน้ำมันดิบเนี่ยมากันเนี่ยประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ในโลกนี้ใช้น้ำมันดิบประมาณเกือบ100ล้านบาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันดิบได้ในตลาดโลกนะครับประการที่2เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยคือราคาถ้าขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ดีกับผู้บริโภคนะครับไม่ดีกับดุลการค้าดุลการชำระเงินนะครับแต่ว่าก็สิ่งส่วนหนึ่งในรัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็พยายามที่จะใช้กองทุนพยายามที่จะพยุงนะครับและในเรื่องของธุรกิจน้ำมันก็เป็นธุรกิจที่แข่งขันนะครับมีปั๊มต่างๆนะครับ 5-6,000 ปั๊มนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่แข่งขันแล้วก็อันเนี้ยก็ทำให้ทางด้านภาคของประชาชนภาคการขนส่งต่างๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาละมันจะกระทบกับต้นทุนต่างๆรัฐบาลก็พยายามดูแลเรื่องราคาน้ำมันดีเซลให้ดีที่สุดราคา LPG ให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่กองทุนมาดูนะครับแต่ว่าประชาชนก็ค่อยๆปรับตัวนะครับในการประหยัดมากขึ้นแต่ว่าผมเข้าใจว่ากำลังให้ดูอยู่ว่าไอ้ตัวเฮดฟันต่างๆที่เข้ามาซื้อเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือว่าวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจาก geopolitics เยอะก็คือในแง่ของการแซงชั่นอิหร่านนะครับปริมาณก็จะหายไปส่วนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของดีมานด์เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งเติบโตโดยเฉพาะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเติบโตนะครับแล้วก็เมืองไทยก็เติบโต 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้กดดันราคาน้ำมันถ้าเราจำได้เนี่ยเวลาราคามันร่วงไปเยอะๆเมื่อปี5758ไม่มีใครอยากจะลงทุนได้ฟุตจอบพอไม่ลงทุนงานฟุตจอบมันก็พัฒนาโดยไม่มีน้ำมันดิบขึ้นมาพอมีขึ้นมาเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้น 2% 1% ของโลกเนี่ยมันก็มีการใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนเพื่อราคาน้ำมัน70-80เหรียญก็เริ่มมีการลงทุนแล้วแต่การลงทุนนั้นต้องใช้เวลานะครับถ้าเป็นหลุมใหม่ก็ต้องใช้เวลา6-7 ปีถ้าเป็นหลุมเดิมก็ 2-3 ปีในกว่าจะเอาขึ้นมาแล้วปตท.ประเมินว่าถึงสิ้นปีเนี้ยประเมินตัวเลขราคาน้ำมันตลาดโลกเป็นยังไงผมว่าราคาที่ควรเป็นเนี่ยควรจะอยู่สัก65-75ที่ควรเป็นที่เฮดฟันเข้ามาไม่มากแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าเรื่องจากตอนนี้มันเทนชั่นเยอะซัพพลายมันลงไปเนื่องจากอิหร่านเนื่องจากแล้วก็พวกตะวันออกกลางก็ยังไม่สามารถเพิ่มการผลิตได้เร็วครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาจากขนาดที่ดีมานด์ก็ยังมีเยอะครับเพราะนั้นสต็อกหรือสแปร์คาปาซิตี้ก็มีไม่มากตอนนี้ราคาก็อาจจะเซิร์ฟขึ้นไปอยู่ระหว่าง80-90เหรียญเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแรงกดดันพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเรียนว่าเราจะต้องให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทุกคนที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะครับก็ต้องหาทางประหยัดนะครับแต่ถ้าท่านลองคิดดูนะครับน้ำมันเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับในภาคการขนส่งภาคการเดินทางแต่ก็ต้องอาจจะต้องประหยัดมากขึ้นตอนนี้นะครับ